เรื่องของบิ๊กโจ๊กเรื่องของบิ๊กต่อเรื่องของตั้มเนี่ยคุณส่วนคอยดูฮะผมก็ยังสังเคราะห์เหมือนเดิมนะไม่ใช่วิเคราะห์นะสังเคราะห์เหมือนเดิมมาสุดท้ายปลายทางทั้งบิ๊กโจ๊กทั้งตั้มมีโอกาสจะพ่ายแพ้ค่อนข้างจะสูงนะครับในเกมนะในเกมก็จะพ่ายแพ้ในเกมค่อนข้างจะสูงส่วนพลเวกต่อศักดิ์สุวิมลผมว่าไม่แพ้สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกเนียสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องทางสังคมกันบ้างล่ะนะทำเรื่องการเมืองมาเยอะแล้วก็ทางสังคมก็มาต่อกับเรื่องบิ๊กโจ๊กมาต่อกับตั้มที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอออกมาปล่อยออกมาอ้างว่าเป็นเรื่องของสวยในขณะที่พลเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะครับก็ให้มีการถอนฟ้องนะตั้มก็โอนมาผลจากการจ่ายเงินของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์แหละครับเพราะว่าทางวัดเนี่ยได้มีการโพสต์ไปแล้วนะครับว่าพลตำรวจต่อศักดิ์เนี่ยได้มีการบริจาคเงิน 100,000 บาทแล้วก็ 700,000 บาทพอดีผมไปเจอหลักฐานมาแล้วนะครับซึ่งเป็นหลักฐานใหม่ที่พี่ตั้มที่โพสต์เมื่อคืนอ๋อเมื่อคืนโพสต์เรื่องของภรรยานะครับภรรยาของพลเอกต่อศักดิ์เนี่ยเมื่อคืนผมไปเจอเส้นเงินนะครับตอนแรกแค่เส้นเดียวแต่ตอนนี้เนี่ยเจอทั้งหมด30กว่าเส้นแล้วนะครับก็ย้อนไปนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วประมาณ3ปีเขาโอนเป็นรายเดือนนะครับช่วงที่ผบ.ตร.เนี่ยเป็นผู้บัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยโอนจ่ายเดือนละแสนกว่าบาทนะครับพอเป็นผู้ช่วยกับเป็นรองผบ.ตร.เนี่ยก็โอนบัญชีม้าเนี่ยก็โอนให้เมียเดือนละ 59,000 นะครับทุกเดือนนะครับแต่ว่าทีนี้ผมยังตรวจสอบไปไม่ถึงช่วงระยะเวลาที่เป็นผบ.ตร.แล้วนะครับมันมีเส้นเงินถึงแค่ตุลาเมื่อปีที่แล้วนะครับตอนนี้กำลังตรวจสอบเพิ่มเติมอยู่แต่ตอนนี้เจอ38เส้นละ59,000นี่โอนมากี่ปีฮะก็ช่วงปี2019เนี่ยโอนแสนกว่าบาทนะครับแต่ว่า 59,000 เนี่ยก็โอนตอนช่วงระหว่างเวลาที่เป็นผู้ช่วยหรือว่าเป็นรองผบ.ตร.เนี่ยแหละนะครับก็คิดว่าตอนนั้นเนี่ยได้เงินน้อยกว่าตอนที่เป็นผู้บัญชาการสอบสวนกลางนะครับที่โอนให้ภรรยาท่านเป็นเส้นของพิมพ์วิไลนะครับที่ตรวจสอบจากบัญชีเดียวนะครับที่มีการโอนเนี่ยบัญชีของณัฐพงษ์นะครับมีการโอนให้กับภรรยาท่านเนี่ยหลายแสนบาทนะผมยังไม่ได้คำนวณ นะครับคือตอนนี้ก็หาเส้นเงินอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งผมก็คิดว่าถ้าเกิดเป็นความผิดเนี่ยมันน่าจะเป็นความผิดเป็นรายกรรมนะครับเดี๋ยวเชิญพี่ๆสื่อมวลชนเลยละกันเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยนะครับที่สน.เตาปูนเนี่ยผมคงจะไปดำเนินคดีพลเอกต่อศักดิ์นะครับสุขวิมลแล้วก็ภรรยานะครับในข้อหาร่วมกันฟอกเงินนะครับเฮ้ยรับสายยากอีกแล้วทำไรซื้อของ DIY กูส่งเบอร์ไปอ่ะชื่อชาญอ่ะฮะเป็นคาราโอเกะอยู่หน้าบิ๊กซีลาดพร้าวอ่ะตอนเนี้ยมันมีทั้งหมด3ล้านนะ3ล้านสามล้านเนี่ยคือตั๋วของปคมชุลพันธ์3,000ตัวเก่ามี 3,000 ใช่ไหมหรือว่ายังไม่ได้วาง6ฟังกูสิเนี่ยมันได้แล้ว 3,000 แต่เราต้องไปเก็บเองคราวนี้ให้มึงคุยตั๋วคอมมานโดเพิ่มขึ้นมาด้วย300ก็เอา3ล้านอ่ะมึงบอกเขาว่าผมดู2ชุดนะพี่เป็นคอมมานโดด้วยอีกชุดนึงครับคุยเขาดีๆแล้วรายงานผลด้วยซึ่งไอ้ก่อนหน้านี้ใช้ชื่อใครไม่มีเดี๋ยวนะชื่อพี่ยะเขาชื่ออะไรวะธงชัยหมวดธงชัยหมวดธงชัยนะเขาโทรไปหาพี่ยะแล้วแหละบอกไม่มีปัญหาหรอกบอกเขาประสานมาแล้วโอเคเขาให้ไปเก็บคราวนี้มึงต้องคุยตั๋วคอมมานโดมาอีกนะเอาให้มันเท่ากันได้ก็ดีเดี๋ยวกลับไปห้องเดี๋ยวประสานงานแล้วก็เดี๋ยวโทรแจ้งคือของเขาเป็นเจ้าของเดียวกันทั้ง3ล้านเลยใช่ไหมไอ้นี่มันจะเป็นคนรวบบ้างเดี๋ยวมันคือมันก่อนมัดรวมให้นะโอเคได้ครับหลังจากเมื่อเช้าเนี่ยที่มีทนายตั้มนะครับได้ไปที่วัดนครอินทร์จังหวัดนนทบุรีแล้วก็ได้มีการประกาศเจตจำนงอย่างชัดเจนแล้วว่าจะมีการไปร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับพลตำรวจต่อศักดิ์สุวิมลแล้วก็ภรรยาแล้วก็นายณัฐพลกับอีกคนหนึ่งก็คื
ชื่ออะไรนะครับรวมทั้งหมด4คนนะฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบแล้วก็เป็นข้อหาในฟอกเงินนะครับวันนี้นะครับก็อยากจะเรียนพี่น้องสื่อมวลชนให้ทราบว่าตามที่เมื่อวานเนี่ยนะครับเราได้มีการเป็นผู้รับมอบหน้าจากพลต่อสังคมนะครับทั้งทีมทนายความของชมรมเมตกรรมนะครับได้มีการฟ้องร้องนายทนายตั้มในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาแล้วก็เรียกค่าเสียหายทางแพ่งจำนวน5ล้านบาทนะครับวันนี้หลังจากที่เราได้ฟังการแถลงข่าวของทนายตั้มที่วัดนครอินทร์จังหวัดพระนครจังหวัดนนทบุรีนะครับทางชมรมเมตกรรมก็ได้มีการประชุมกันนะครับหลังจากที่ทนายตั้มแถลงเสร็จแล้วเนี่ยครับก็ได้มีการประชุมกันที่ชมรมช่วยเหลือเหยื่อกิจกรรมนะครับนะก็มีความเห็นนะครับเป็นมติของชมรมกิจกรรมนะครับว่าสิ่งที่ทนายตั้มเนี่ยนะครับได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็คือได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับพลต่อศักดิ์สุวิมลนะครับกับครอบครัวนะครับแล้วก็กับคนที่กล่าวอ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชีม้าอะไรต่างๆนะครับนะถือว่านะครับทนายตั้มได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถทำได้ตามกฎหมายทางชมรมกิจกรรมก็เลยมีมตินะครับเสนอต่อพลตำรวจต่อศักดิ์สมิวนนะครับว่าเพื่อเปิดโอกาสนะครับให้ทนายตั้มเนี่ยได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับจึงเสนอพลตำรวจต่อศักดิ์สมิวนนะครับให้มีการถอนฟ้องทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับนะในวันนี้เลยนะครับนะโดยที่นะครับพลตำรวจต่อศักดิ์สมิวนก็เห็นชอบนะครับเพราะว่าท่านแล้วก็ครอบครัวของท่านยินดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทุกมิตินะครับแม้กระทั่งคณะกรรมการชุดไหนก็แล้วแต่ท่านยินดีให้ตรวจสอบได้ตามอำนาจหน้าที่นะครับและเนื่องจากว่าสิ่งที่เรามีการฟ้องร้องทนายตั้มไปเมื่อวานนี้นะครับก็ตัวทนายตั้มเองก็บอกว่าเป็นการฟ้องปิดปากหรือมีสื่อบางชนบางช่องเนี่ยก็บอกว่าเป็นการฟ้องปิดปากนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อเปิดโอกาสให้ทนายตั้มได้มีการดำเนินงานอย่างเต็มที่ตรวจสอบทุกมิติจะเปิดโปงอะไรก็ยินดีให้สามารถทำได้นะครับแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างทุกมิตินะครับเราจึงมีความเห็นเสนอนะครับต่อผบ.ตร.นะครับพลต่อศักดิ์สมนแล้วก็ได้มีการทางมีการถอนฟ้องนะครับไปเรียบร้อยแล้วครับในคดีอาญาและคดีแพ่งเมื่อเวลา 12.37 นะครับไปยังศาลอาญากรุงเทพใต้แล้วก็ศาลแพ่งกรุงเทพใต้นะครับตามเอกสารฉบับนี้นะครับทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งนะครับหลังจากมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอนะครับเราบอกว่าจะไปแจ้งจับนะภรรยากับพลเอกต่อศักดิ์สุขวิมลในขณะที่พลเอกต่อศักดิ์นะซึ่งเป็นผบ.ตร.ก็ยืนยันว่าพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะฮะและยังไม่ฟ้องตอนนี้ใจเย็นๆนะครับในขณะที่อัจฉริยะก็ออกมาแถลงแทนต่อศักดิ์บอกว่าจะถอนฟ้องนะอ้างเหตุนู่นนี้นั่นนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องนี้มันจะจบยังไงสิ่งที่ตั้มเอามาเปิดมาเผยเนี่ยนะครับสำหรับผมก็ไม่ได้เป็นสิ่งใหม่ก่อนหน้านั้นทีมของบิ๊กโจ๊กก็เอาเรื่องนี้ออกมาแถลงเพิ่มเติมก็มีคลิปวิดีโอคลิปเสียงอ้างก็มีหลักฐานเพิ่มเติมนะเป็นข้อมูลที่ตั้มออกมาแถลงนะแต่ตั้มก็ยังคงปฏิเสธไม่ได้ฮะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะโจโจ๊ก็ออกมาแถลงขึ้นมานะครับเรื่องนี้จะจบอย่างไรนะครับในเรื่องของการจบเนี่ยบิ๊กโจ๊กก็ถอยไปก้าวหนึ่งนะปฏิเสธว่าไม่ได้ให้ตั้มมาตั้มก็ไม่ได้เกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กนะก็เป็นวิธีการต่อสู้ของเขานะแต่ผมยืนยันฟันธงในรูปแบบใดก็แล้วแต่นะครับเกมที่เดินขณะนี้ในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงนะครับในวางการการวางกลยุทธ์ในการเดินผมมองไม่เห็นนะผมมองไม่เห็นว่าบิ๊กโจ๊กจะชนะเลยมองไม่เห็นว่าตั้มชนะเลยและที่สำคัญนะจากนี้ไปโอกาสสูงนะคนที่สนับสนุนทั้งตั้มทั้งโจ๊กเนี่ยจะโดนเล่นงานไปด้วยซึ่งเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกฮะเกิดขึ้นหลายครั้งนะครับในยุคผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอย่างน้อย 2-3 คนนะในสมัยพลเอกจักรทิพย์ชัยจินดาก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ต่อสักเมื่อแบบนี้นะครับเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าคนคนเดียวฮะแล้วก็ผมเคยเรียนไปแล้วว่ามันจะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นสาเหตุหลักๆมันเกิดจากอะไรเกิดจากตำรวจไปขึ้นตรงกับนักการเมืองพอตำรวจไปขึ้นตรงกับนักการเมืองสิ่งที่ตามมาคืออะไรทราบไหมฮะก็ตำรวจที่มีเส้นสายก็วิ่งตรงกับนักการเมืองนะครับทำให้ตอนนี้ก็มีความพยายามจะเอาคดีที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์นะครับไปให้กับ DSI เป็นผู้ดำเนินการ DSI ก็ปรากฏว่ามีข้อถกเถียงก็ส่งไปให้ปปช.นะพยายามจะบางส่วนก็พยายามจะดึงจากปปช.มาแต่ปปช.ก็ไม่ให้นะครับปปช.เป็นองค์กรอิสระ
นะครับโชคดีนะประเทศไทยมีองค์กรอิสระได้มีการวางหลักไว้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรทำได้อะไรไม่ทำไม่ได้ผมเสียดายองค์กรอย่างDSIนะครับที่กลับกลายไปขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีนะครับพยายามจะทำให้เหมือน FBI ที่ขึ้นตรงกับประธานาธิบดีซึ่งเป็นประมุขของรัฐนะครับเพราะโครงสร้างเขาเรียกว่าความมั่นคงของเราบิดเบี้ยวนะครับทำให้คนเข้าใจว่านายกรัฐมนตรีกลายเป็นประธานาธิบดีนะครับทำให้อธิบดีDSIอย่างธาริศเพ็งดิษฐ์นะต้องติดคุกติดตารางนะครับเรื่องของบิ๊กโจ๊กเรื่องของบิ๊กต่อเรื่องของตั้มเนี่ยคุณส่วนคอยดูฮะผมก็ยังสังเคราะห์เหมือนเดิมนะไม่ใช่วิเคราะห์นะสังเคราะห์เหมือนเดิมมาสุดท้ายปลายทางทั้งบิ๊กโจ๊กทั้งตั้มมีโอกาสจะพ่ายแพ้ค่อนข้างจะสูงนะครับในเกมนะในเกมก็จะพ่ายแพ้ในเกมค่อนข้างจะสูงส่วนพลเอกต่อศักดิ์สุวิมลผมว่าไม่แพ้เพราะจนถึงขณะนี้ไม่มีหลักฐานเพียงพอฮะที่จะมีการกล่าวโทษมีการเป็นลบกับพลเอกต่อศักดิ์มีเพียงข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเท่านั้นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ หลายเผ่าพันธุ์ในโลกนี้ไม่มีชาติแผ่นดินแตกสาแรกขาดต้องร่นเร่ร้ายหลับยึดแหล่งรวมใจไม่ให้เขวเป็นได้เพียงแค่กลุ่มคนพเนจรเราเป็นไทยอยู่มาได้ถึงวันนี้หนึ่งด้วยเพราะพระมหาบารมีตั้งแต่ก่อนทรงปกป้องพาแผ่นดินผ่านหนาวร้อนให้ลูกไทยหลับตานอนอาศัยกินบุญคนไทยที่ยังมีพระมหากษัตริย์ความเป็นไทยจักยืนหยัดไม่รู้สิ้นไทยทุกคนจึงภักดีพระเจ้าแผ่นดินด้วยทวินพระมหากรุณาธิคุณทุกพระองค์